ทนายตั้มออกมาแฉใครโพสต์รูปเงิน2ปึกพร้อมแคปชั่นว่าแฉไปถ่ายไปชื่นชมมาตลอดพอรู้ความจริงหมดศรัทธางานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามว่าคนนั้นคือใครวันที่22มีนาคม2566ที่ผ่านมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมทนายประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยภาพเงินเป็นปึกอยู่ในถุง2ถุงพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าแฉไปถ่ายไปทั้งยังมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองอีกว่าคนที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาใช้เงินเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้าทีละ3ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจผมไม่อยากสวนกระแสนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมมาตลอดแต่พอรู้ความจริงแล้วมันหมดรักเลยจริงๆผมไม่อยากให้มีอาชีพแบบนี้สร้างประเด็นข่าวตีๆแล้วถ่ายใครยอมจ่ายก็ไม่พูดถึงเราจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรอครับคนที่บอกว่ารวยแล้วไม่เอาเงินแค่นี้คิดใหม่นะครับยิ่งรวยยิ่งโลภวันนี้ผมมีเงินพันล้านคุณเอามาให้ผมฟรีๆย้ำว่าฟรีๆสัก10ล้านจะไม่เอาหรอครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรคนรวยไม่ใช่พระนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เงิน